บุ๋มปนัดดาแจงโพสต์เดือดดึงสติเพื่อนหนุ่มกลาลั่นแรงกินไม่เลือกคือมาบุ๋มปนัดดาแจงโพสต์เดือดดึงสติเพื่อนหนุ่มกลาอย่าทำให้เรื่องยิ่งแย่ลั่นแรงกินไม่เลือกไม่ใช่คนแต่เป็นหมาจากกรณีที่คุณแม่และคุณเมียแถวหน้าวงการบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีทนไม่ไหวจนต้องออกมาโพสต์ฟาดเดือดกลางไอจีส่วนตัวหลังเห็นคอมเมนต์ของเพื่อนนักร้องดังหนุ่มกลาที่ระบุว่าถ้าเกิดเมียให้อาหารกับผัวเต็มที่ผัวคงไม่ออกไปกินอาหารนอกบ้านฝากไว้ให้คิดว่าเป็นตรรกะที่ป่วยและไม่ถูกต้องตามที่เสนอข่าวไปแล้วล่าสุดข่าวสดบันเทิงออนไลน์ต่อสายตรงหาบุ๋มปนัดดาเพื่อสอบถามถึงสาเหตุที่อดทนรนไม่ไหวจนต้องออกมาโพสต์ดังกล่าวโดยเจ้าตัวเผยว่าปกติเป็นคนชอบอ่านคอมเมนต์เหมือนกันทีนี้ก็ไปเห็นคอมเมนต์ของเพื่อนพี่หนุ่มกลาที่นักข่าวเอามาลงว่ากินในบ้านไม่อิ่มเลยต้องไปกินนอกบ้านคือเรื่องที่เขาทะเลาะกันหรือเรื่องมือที่สามจะเคลียร์หรือไม่เคลียร์เนี่ยมันเป็นเรื่องการตัดสินใจของคุณจูนเราคนนอกได้แต่ติดตามดูและคอยให้กำลังใจเท่านั้นเพียงแต่ว่าตรรกะประเภทที่กินในบ้านไม่อิ่มเลยต้องไปกินนอกบ้านมันเป็นตรรกะที่ป่วยมากและไม่ถูกต้องถ้าคุณไม่คิดจะอิ่มก็ไม่ควรแต่งงานเราก็เลยอยากจะโพสต์อะไรแบบนี้ว่ามันต้องแยกแยะนะอีกอย่างการที่คุณมาคอมเมนต์อย่างนี้ไม่ได้เป็นการส่งเสริมพี่หนุ่มให้ดูดีขึ้นเลยมันเหมือนเป็นการช่วยซ้ำให้ภาพเขาดูแย่กว่าเดิมแต่ดูเหมือนว่าเขาโพสต์แป๊บหนึ่งแล้วก็ลบไปแต่บังเอิญชาวเน็ตเราเร็วแคปทันเลยได้เห็นว่าแต่ละคนมีมุมมองอย่างนี้คนรอบตัวเขาเป็นอย่างนี้ไม่ก็ยิ่งรู้สึกแย่ไปกันใหญ่แล้วคนรอบข้างก็ยังมาซะคุณจูนซึ่งแบบบางทีมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวเราก็ไม่รู้ความจริงทั้งหมดแล้วก็ไม่มีใครดี100%หรอกแต่จะทำยังไงก็ตามเพื่อลูกเพื่อเด็กตอนนี้ความรู้สึกเราคือห่วงแค่ลูกสาวของเขาเพราะอนาคตเขาเติบโตขึ้นมาก็ต้องเห็นข่าวพ่อแม่เขาอยู่แล้วไงจริงๆอย่างเรื่องครอบครัวเขาเนี่ยมีคนบอกว่าไปคอมเมนต์อะไรอย่างนี้จะเป็นหมาไหมมันไม่เกี่ยวนะเขาจะกลับมาคืนดีก็ดีนะเพราะถ้าเกิดทำหน้าที่พ่อกับแม่เพื่อลูกอย่างดีหรือต่อให้เขาจบกันไปมาสามารถกลับมาคืนกันได้ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ทีนี้ในส่วนของคอมเมนต์เพื่อนเขาต่างหากที่มันไม่ถูกต้องเอางี้ชีวิตครอบครัวเวลาที่พอมีลูกสิ่งหนึ่งที่มันจะเปลี่ยนคือความสัมพันธ์ของผัวเมียเพราะว่าคนเป็นแม่ต้องไปทุ่มเทให้ลูกเป็นส่วนใหญ่ฉะนั้นการคบกันดูแลกันหรืออยู่ด้วยกันพอช่วงระยะเวลามันเปลี่ยนความเบื่อมันก็มีเนอะแรกๆก็เห่อกันอะแต่ตอนหลังจะมาอ้างว่าอยู่ด้วยกันแล้วมันกินไม่อิ่มหรืออะไรก็ตามแล้วทำไมไม่เคยถามผู้หญิงบ้างบางทีเราก็ไม่อิ่มแล้วทำไมเราไม่เคยนอกใจตอนที่โพสต์ด้วยความรู้สึกโกรธหรือแค่อยากดึงสติแค่อยากดึงสติคนรอบข้างที่เขาว่าอย่าโพสต์อะไรเลยมันทำให้ที่เขาดูแย่อีกอย่างคือโพสต์เพื่อเตือนสติใครอีกหลายคนที่คิดว่ามันเป็นเรื่องของความสนุกผู้ชายทำได้เป็นเรื่องธรรมดาของผู้ชายอะไรแบบนี้เป็นต้นหัวอกของคนที่เป็นทั้งเมียหลวงและเป็นแม่ของลูกมีความรู้สึกยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้นเดี๋ยวจะบอกเราเป็นเมียหลวงเราไม่เอานะตำแหน่งนี้ปกติงานทั่วไปมีการเลื่อนขั้นกันแล้วแฮปปี้มากแต่ตำแหน่งเมียหลวงเป็นตำแหน่งที่ไม่มีใครต้องการเลยให้ตายเถอะถ้าใช้คำว่าเมียหลวงแสดงว่ามีเมียน้อยแล้วไงหัวเราะแล้วถ้าวันใดฉันเป็นเมียหลวงนะไม่ต้องถามอะไรมากไปหาศพผัวฉันได้เลยขี้เกียจคุยแล้วไม่ให้โอกาสด้วยมันระแวงคนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะทั้งฝั่งเมียหลวงเมียน้อยและผู้ชายด้วยพฤติกรรมของอีกฝ่ายหนึ่งดูไม่ดีดูแรงและดูพยายามแสดงตัวตนแค่ฟังที่เล่าในวันคอนเสิร์ตถ้าฉันต้องอุ้มลูกยืนดูผัวตัวเองร้องเพลง
แล้วเห็นเมียน้อยมายืนให้พวงมาลัยมีซีนขนาดนั้นอ่ะตีในงานเลยนะลากขึ้นตบบนเวทีเลยนะกลางสี่แยกยังไม่พออ่ะบอกเลยอยากมีซีนนักไม่ใช่เหรอต้องรู้สิว่าฉันอยู่ในงานแล้วผัวตัวเองเป็นคนชวนเขามาในงานเคลียร์ให้จบบนเวทีรับรู้กันทุกฝั่งอยากออกหน้าออกตาใช่ไหมก็สนองพระเดชพระคุณเลยไงแต่บังเอิญคุณจูนไม่ใช่เราไงสรุปคือโพสต์เพื่ออยากดึงสติเพื่อนไม่ใช่แค่เพื่อนอย่างเดียวคนรอบข้างเขาก็ด้วยไม่ว่าจะคอมเมนต์อะไรตอนนี้คือจะถูกจะผิดอย่าเพิ่งเพราะยิ่งทำให้พี่หนุ่มดูไม่ดีแล้วถ้ารักพี่หนุ่มจริงไม่ควรคอมเมนต์อะไรทั้งสิ้นเพราะที่ออกมามันเหมือนกระทืบพี่หนุ่มซ้ำอีกอย่างไม่ได้เกี่ยวกับว่าจะเป็นห่วงพี่หนุ่มหรืออะไรแต่แค่อยากดึงสติคุณผู้ชายทุกคนที่อ้างว่ากินในบ้านไม่อิ่มเลยต้องไปกินข้างนอกไอ้พวกที่กินไม่เลือกเนี่ยมันไม่ใช่คนมันเป็นหมาค่ะ ข่าวดีมากพิธาโพสต์ยินดีเอสกันตะพงถ้าหายดีอยากชวนไปปีนหน้าผาด้วยกันอีกข่าวดีมากทิมพิธาโพสต์ยินดีกับครอบครัวเอสกันตพงษ์หลังแถลงอาการป่วยบอกถ้าหายดีเมื่อไหร่อยากชวนไปปีนหน้าผาด้วยกันอีกหลังจากที่วันนี้วันที่22มิถุนายน66ครอบครัวของพระเอกเอสกันตพงษ์พร้อมทีมแพทย์โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ออกมาแถลงอาการป่วยเกิดภาวะหัวใจอักเสบเฉียบพลันในขั้นรุนแรงตอนนี้อาการดีขึ้นแต่ต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดพร้อมกับมีภาพหนุ่มเอสอยู่ในชุดคนไข้มีสีหน้ารอยยิ้มสดใสร่วมเฟรมกับคุณแม่ภรรยาลูกสาวและเอสุภชัยท่ามกลางความยินดีของแฟนๆที่ติดตามข่าวอาการป่วยของพระเอกดังรวมทั้งว่าที่นายกรัฐมนตรีทิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์แม้ว่าในตอนนี้จะพักรักษาตัวจากการติดโควิดก็ได้โพสต์ภาพขณะปีนผาจำลองด้วยกันเมื่อครั้งที่ร่วมงานกับหนุ่มเอสพร้อมเขียนข้อความแสดงความยินดีผ่านอินสตาแกรม @pita.if ระบุว่าข่าวดีมากไว้หายดีเมื่อไหร่ค่อยไปปีนหน้าผาด้วยกันอีกสักวันหนึ่งนะครับเอสกันตพงษ์ยินดีกับครอบครัวคุณเอสด้วยจริงๆครับตอนนี้พักผ่อนเยอะๆขอให้แข็งแรงไวๆครับซึ่งก็มีแฟนๆเข้ามาแสดงความคิดเห็นขอให้ทั้งว่าที่นายกรัฐมนตรีพิธาและพระเอกเอสหายไวๆอาทิขอให้หายไวๆทั้งสองท่านเลยนะครับว่าที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่หายไวๆเช่นกันค่ะประชาชนคิดถึงและเป็นห่วงมากค่ะว่าที่นายกพี่ทิมน่ารักห่วงใยประชาชนมากพ่อส้มก็พักผ่อนและดูแลตัวเองดีๆเช่นกันนะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้ค่ะThank you.